ตรวจเยี่ยวครับตรวจเยี่ยวครับเดี๋ยวคุณผู้ชายวัดอุณหภูมิสักครู่นะวัดอุณหภูมิในบวกตรวจเยี่ยววัดอุณหภูมิสักครู่ครับในบวกตรวจเยี่ยวแย่งโทรศัพท์ไปอีกแล้วตาชาเข้ามาสวัสดีครับผมก็ได้ออกมาจากด่านหนองงูเหลือมมันบ่แม่นครับด่านหนองงูเหลือมอําสพเสริมพระเกียรติสพเสริมพระเกียรติตั้งกล้องนั่งตั้งกล้องไล่สดได้แป๊บนึงกะลงไป1ดาวมงกุฎมากำข้อมาจับคอแล้วก็แย่งโทรศัพท์ไป1ดาวมงกุฎเอกวัฒน์นามสกุลสียาวๆนามสกุลยาวๆเป็นนายพลพันบ่นายพันจบใหม่พันอะไรต้องการถ่ายสดสดกับคนครับผมออกมาแล้วครับโอ้ด่านใหญ่คือผมกับน้องพรรษาไม่ถึงอ่ะครับพี่คือผมต้องออกมาก่อนคือเขาทำแสดงกิริยาอะไรไม่ดีกับเราตั้งแต่ต้นแล้วก็คือต้องพาน้องออกมาอีกตามเคยอ่ะครับคือพรรษายังไม่ถึงอ่ะครับเป็นไงบ้างครับก็กำลังจะถ่ายตั้งกล้องแล้วลงไปก็เหมือนเดิมอะครับแย่งโทรศัพท์ไปจากมือเราแย่งโทรศัพท์ไปจากมือเราแล้วก็เนี่ยคือสั่นวะครับขอบคุณนะครับก็ปลอดภัยดีครับมีเก็บคอนิดนึงที่เขาอะมาแย่งโทรศัพท์แล้วก็กดจับกดคอยุทธวิธีของพวกมันแหละแต่ถ้าคุยกันดีๆถ้าคุณบริสุทธิ์ใจใช่ไหมทำไมคุณต้องไม่ให้ผมไลฟ์คือถ้าเกิดข้อกฎหมายอะไรเนี่ยก็น่าจะพูดคุยกันหรือว่ายังไงผมก็ยังไม่ฟันธงนะครับแต่ผมต้องพาน้องออกมาครับโดยที่ไม่ได้ตรวจเยี่ยวครับไม่ตรวจเยี่ยวคือเนี่ยที่แย่งโทรศัพท์ไปเนี่ยผมคิดว่าไม่น่ากระทำได้นะถ้าทำถูกต้องอะครับด่านนี้ทำไม่ถูกต้องก็ตรงที่ไม่ทำตามระเบียบครับไม่มีต่อ1ต่อ2แล้วก็ภาชนะที่ใส่เยี่ยวอะเป็นโถน้ำจิ้มอะครับคือเขาเรียกไปคุยว่าเขาทำงานเพื่อประชาชนแล้วก็เอาภาพจับยาที่เป็นผงขาวๆเขาบอกว่าเป็นยานะเขาบอกว่าเขาจับได้เยอะคือณตอนนั้นผมไม่มั่นใจในความปลอดภัยอ่ะครับผมไม่มั่นใจผมก็ขออนุญาตป.14ก่อนไม่มั่นใจแต่ถ้ามากับพวกพี่ๆคงจะเป็นลูกอีกรูปแบบหนึ่งสพด่านนี้น่าสนใจครับแต่ต้องพรรษาถึงคนที่พรรษาถึงจะมาทำได้เพราะว่าเต็มพิกัดลงไปครั้งแรกเขาไม่แสดงบัตรนะครับไม่แสดงบัตรว่าจะตรวจเยี่ยวผมเนี่ยด้วยสาเหตุใดแล้วก็ไม่แสดงบัตรความมาแสดงบัตรทีหลังคุณต้องแสดงต่อหน้าใช่ไหมครับก็ปลอดภัยครับออกมาปลอดภัยก็โต้วาทีกันนิดนึงสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนก็คือตัวพี่ๆเป็นห่วงก็เลยอะไรให้พี่ๆดูก็ออกมาจากด่านแล้วครับคือไม่น่าอยู่ครับคนเยอะก็จริงเจ้าหน้าที่เยอะก็จริงแต่ก็ไม่น่าอยู่ครับพูดง่ายๆพรรษาผมไม่ถึงครับพี่ขอบคุณนะครับที่เป็นห่วงว่าต้องมีวิธีการที่จะทำงานที่จะกระทำแบบนี้คือ
ที่จะลงไปไลฟ์เนี่ยถือกล้องลงไปเนี่ยสิ่งแรกที่เขาจะกระทำก็คือถ้าตัวเล็กกว่าเขาเนี่ยเขาจะจับเขาจะทำการยึดกล้องคว้ากล้องแล้วก็กอดคอผมก็เจ็บอยู่ตรงนี้นะน่าจะเป็นรอยเล็บน่าจะเป็นรอยเล็บอยู่ตรงนี้แต่เขาเอากล้องผมไปแล้วอ่ะครับปลอดภัยครับทั้งสองคนโดยที่ไม่ได้ตรวจผมต้องขออภัยด้วยที่ผมต้องค้างชื่ออาจารย์นะครับเขาถึงปล่อยถ้าไม่ค้างก็ผมไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะขอต้องขออนุญาตอาจารย์ด้วยอาจารย์เกียงไกรไทยอ่อนด้วยนะครับที่ต้องค้างชื่อเพราะว่าสถานการณ์ตอนนั้นอ่ะคือเขาจะค่อนข้างที่จะไม่ดีกับผมพวกผมสองคนนะครับแต่ก็ให้เป็นข้อมูลกับพี่ๆที่จะมาลงดูตรงนี้มาตรวจเยี่ยมตรงนี้มาเยี่ยมชมตรงนี้ว่าก็คือมีเสน่ห์มากครับตอนนี้หน้ามาถ้ามาแบบคนเยอะหน่อยอย่างเงี้ยหนึ่งเอกวัตรครับแต่นามสกุลยาวๆก็จำไม่ได้โอ้โหวัยรุ่นไฟแรงครับลงมานี่กอดคอเลยตามยุทธภูมิยุทธวิธีเลยกอดคอโทรศัพท์กอดคอจับเอาเล็บอ่ะกดที่ตรงคอครับแล้วก็คุยกันนะครับแลกเปลี่ยนข้อมูลกันกับแกว่าแกก็อยากจะให้ยาบ้าหมดไปจากพื้นที่ที่แกรับผิดชอบอยู่แกก็ขอความร่วมมือคือสิ่งที่แกทำแกบอกว่าผมได้ปฏิญาณตนแล้วว่าผมจะปกป้องประชาชนผมจะไม่ทำในสิ่งที่ผิดตำรวจพูดอย่างนี้ครับผมก็แกจบใหม่ด้วยครับผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเถิมรู้สึกเชื่อมั่นในตัวแกแต่พอนึกถึงตอนที่แรกมันก็ขัดกับความรู้สึกอีกทีครับว่าที่เขามากดคอผมจนผมปวดเนี่ยกับการที่เขามาแก้ตัวภายหลังเนี่ยมันใช่ไหมมากับน้องคนที่โดนยึดบัตรประชาชนนะครับมากันเป็นบัดดี้ครับแต่พรรษาไม่ถึงผมไม่เห็นมันตัวเล็กอะครับขอโทษด้วยที่ไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะครับแล้วเดี๋ยวมันจะลืมเวลาผมจะพูดอะไรทุกคนฝากคำขวัญจากพระจอมนะท่านก็ขอโทษผมนะครับท่านเอกวัตรหนึ่งดาวมงกุฎท่านก็ขอโทษผมที่กระทำการที่ค่อนข้างนี่จะเลี่ยงครับเขาเรียกอะไรอ่ะลงรถมาเราไลฟ์สดเนี่ยเอากล้องก็เอากล้องไปแพนไปเนี่ยสิ่งแรกที่เขาทำเลยก็จับโทรศัพท์คว้าเอาโทรศัพท์เราแล้วก็กอดคอเราเอากอดแบบเนี่ยไม่ให้เราดิ้นได้เหมือนกับกอดเด็กผมตัวเล็กครับท่านเอกวัตรท่านก็ตัวใหญ่เนาะสูงผมว่า170อะประมาณนั้นอะ108นะสูงครับท่านสูงเป็นหนึ่งดาวมงกุฎซึ่งท่านบอกว่าท่านจบมาท่านก็ปฏิญาณว่าจะรับใช้ประชาชนจะดูแลทุกสุขของประชาชนนะครับก็ตกใจอีกเคสหนึ่งที่ผมทำงานให้สำเร็จแต่ผมไม่ท้อหรอกครับผมก็แปลกใจอยู่ทำไมท่านไม่ให้ผมถ่ายเพื่อเป็นหลักฐานตัวเองครับที่เป็นห่วงขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็คลิปนี้ก็ขอบอกว่าไม่เป็นไรครับก็คือขอกันกินพอดีก็สินค้าก็อยู่ข้างหลังอะครับยังเต็มอยู่เลย7โมงเช้าอันนี้ก็7โมงหรือเท่าไหร่7โมงเช้าอันนี้มันก็5:42นะครับขอบคุณนะครับที่เป็นห่วงแต่พรรษาผมไม่ถึงผมยอมรับครับผมจะปรับปรุงแล้วก็หาข้อมูลแต่ผมทำไม่ได้ที่ผมทำไม่ได้ตอนนี้ก็คือทำยังไงไม่ให้เขา
คว้าโทรศัพท์ผมก็คือดาบของผมมีแค่โทรศัพท์ครับที่จะต่อกรได้คือโทรศัพท์มีดาบถ้าไม่มีดาบผมก็ทำอะไรไม่ได้เลยครับคือต้องทำตัวนิ่งสยบไม่พูดไม่จาหรือคุยเท่าที่จะทำให้ตัวเองรอดแล้วก็น้องก็เป็นห่วงน้องเขาด้วยครับน้องเขาเพิ่งเข้ามาในวงการนี้ใหม่ๆเพิ่งมาเป็นศิษย์ลูกศิษย์ลูกค้าอาจารย์เราใหม่ๆด่านใหญ่ครับเป็นด่านใหญ่ฝากไปถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขอร้องเรียนไปที่อาจารย์เกียงไกรไทยอ่อนช่วยหาวิธีที่จะไม่ให้เขาเอาโทรศัพท์ยึดโทรศัพท์เราไปในระหว่างที่เราถ่ายทอดเนี่ย2ครั้งแล้วเนี่ยครั้งนี้3ครั้งครั้งแรกที่โดนคว้าโทรศัพท์ไปต่อหน้าต่อตาเลยไม่ให้เราไลฟ์เนี่ยก็คือที่สภ.เพนที่ซุ้มเศร้าแยกซุ้มเศร้าในเขตรับผิดชอบของสภ.เพนครั้งที่2อยู่ที่บัวลายที่คว้าโทรศัพท์ไปครั้งที่3ก็คืออยู่ที่หนองงูเหลี่ยมสภ.เฉลิมพระเกียรติจังหวัดโคราชซึ่งเขาเอาไปแล้วเราก็ทำอะไรไม่ได้ครับนี่คือจุดอ่อนของเราเราจะทำยังไงไม่ให้เขาคว้าโทรศัพท์เราไปซึ่งของผมเนี่ยผมมีจุดอ่อนตรงนี้เรียนไปยังประทายครับขอไม่มีอะไรจะพูดนะครับแต่ก็ยอมรับว่าพรรษาไม่ถึงขอบคุณที่เป็นห่วงนะครับปลอดภัยดีแล้วก็ออกมาแล้วครับขอบคุณนะครับขอจบไลฟ์สดแค่นี้ก่อนนะครับตอนของเมืองพุ่นเรามึงอยู่ปะท้ายปะท้ายมันโดนโบราณโดนเข็นเพราะเป็นมึงเรื่อยมากหรอไปใครจะเชื่อเราไม่มีหลักฐานเห็นไปปะมีกล้องทำอะไรไม่เป็นเลยเราเอาว่าท่านปิดปะปิดแล้วได้ครับเอาเดี๋ยวขอบคุณครับที่ติดตามขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านนะครับตำรวจได้ที่เข้ามาทีหลังสวัสดีอยู่ดีมีแห้งอายุมันควรเยื่นครับปลาเกียงโอ้ยปลาเกียงเลยหน้าตาจังไข่รอคือปลาเกียงเครื่องนึงก็ดีแล้วตบหัวแล้วรุ่นหลังใช่ครับพี่คนคนทนกำลังชมครับผมพี่สิทธิ์สุธิมาตรงมั่นปริญญาปริญญาคุณสันเทียเกียงไกรสำเนานวลสวัสดีครับอ่อนโจโจไปหาหมอดูให้มูได้นะถ้ามีรอยเล็บเป็นหลักฐานได้นะเอ้ยนี่วะนี่นี่เจ็บแสบเลยล่ะนี่นี่อยู่แถวนี้จะไปหาหมอไปรอบๆแค่ไหนครับบอมันแสบแนวมันเป็นมีเล็บก็ไม่เห็นบ่เบิ่งดีแล้วบ่แสบว่ะมันเอาเล็บกดข้อกอดหันใจบอกเลยเว้ยอะไรมันก็เลยคือสีหูล่ะว่าเฮาหันใจบอกมันก็เลยเอานิ้วโป้อ่ะทางนี่เล็บเนาะแต่ว่าคือสีบ่มีห้อยแสบๆไปหาหมอเช็ดข้ออยู่ข้างในเขาหมดข้อให้กันดีนวดข้อเป็นการยุทธวิธีโอ้ขันนวดแบบนี้มันตัวใหญ่อะครับในตำรวจในนั่นขันตัวซ้ำกันนี่เพราะวัดเบียงอยู่แต่ผมก็ลอยจิตพุกเนาะตั้งใจอยู่ได้ว่าไผว่าสิว่าอยู่ไผมาขวดโทรศัพท์มือนี่มีกำปั้นเด้อแถมว่าสิว่ากำลังว่าสิว่าอยู่คิดไปแล้วคือในใจบ่แข็งนึงเออพ่อเขามาเฮ็ดแล้วความคิดที่เฮาสิเว้าเฮาสิว่าเฮาสิถามเบิดเลยกลายเป็นตกใจตื่นกลัวซึ่งต้องฝึกหัดตัวเองให้มากในการตรวจสอบหาความจริงหาความยุติธรรมเพราะนั้นปิดบ่เป็นปิดแม่นใดต่อปิดบ่เป็นบ่แม่นแล้วตะดุนแล้วเอาซ้ํานี่แหละครับที่ยิงใช่กันเทพขอบคุณครับปลอดภัยดีครับปลอดภัยก็ออกมาผ้าน่องเขาออกมาก่อนเป็นขออ้างก็ได้ครับผ้าน่องเขาออกมาพรรษาบ่ถึงยิงใช่ทางนึงอยู่ที่ป้อนใช้กันเทพครับผม
แต่ว่าก็ช่างนึงจะจิไปป้อนจนจิเงี้ยวแล้วนี่เกินกันไปอยู่น่าจะมีการแก้กันอยู่ดอกขอแก้มือข้าน้อยผิดไปแล้วครั้งนี้ครั้งหน้าข้าน้อยขอโอกาสแก้มือรอบนี้ข้าน้อยผิดไปแล้วข้าน้อยสมควรตายแต่ข้าน้อยขอโอกาสยังจังสีอยู่สักเมื่อนึงท่านก็ต้องเจอนักรบด้านเถื่อนหรือกลุ่มมวลเดือนที่ถูกกระทำครับเขาบอกสำนักหลักครับผมบ่มีอย่างไรนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับทุกท่านครับ